นะครับบอดี้โครงสร้างทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับรอยขีดข่วนอาจจะมีบ้างแต่โครงสร้างหลักไม่มีชนไม่มีทำสีนะครับพวกบูทพวกลูกหมากพวกลูกยางพวกหัวพวกโช๊คต่างๆนี่คือเซตมาพร้อมตั้งนะครับพร้อมตั้งนะครับหมดไป 30,000 กว่าบาทนี่คือมีประวัตินะคือรถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อเขาก็จะขอดูประวัติคุณผู้ชมครับอยู่กับสอศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ขยับมารีวิวด้านหน้าโชว์รูมนะครับมาชมรถหรูรถยุโรปกันบ้างวันนี้สีแจ่มดีเหลือเกินนะครับกับค่ายกังหันวันนี้ผมอยู่กับ X1 นะครับเป็นรถที่ผมมองว่าถ้าเป็นในตระกูลของBM เนี่ยเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายไม่ซับซ้อนเพราะว่าในตระกูล X เนี่ยอย่างตัว X1 ฟังก์ชันออปชันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับตัวอื่นนะครับเป็นรถที่สามารถวิ่งลุยได้นะครับเป็นทรงครอสโอเวอร์เป็น SUV ทรงครอสโอเวอร์ทรงสูงหน่อยนะครับทรงสูงหน่อยวันนี้ผมอยู่กับ X1 ตัวท็อปนะครับตัวท็อปของเบนซินนะครับ S18 IM Sport นะตัวปลายโมเดลละตัวปลายโมเดลละตัวก่อนที่จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นจดตัวนี้ E84 ก็จดปี16นะครับปี15จดปี16นะรถปลายโมเดลก็คือปี2558มาจดเอาปี59นะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับก่อนที่จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับก่อนที่จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นท็อปสุดแล้วก็คือเครื่อง 2.0 นะครับ 2.0 เบนซินล้วนนะครับ 2.0 เบนซินล้วน 1995 cc 4สูบ150ม้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับตั้งแต่อยู่ในนะครับตั้งแต่อยู่ในวงการมาเนี่ยรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นเบนซ์เป็น PM นะครับจะวัดกันอยู่ไม่กี่อย่างนะครับจะวัดกันอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือทุกรถก็จะดูกันที่บอดี้โครงสร้างความเดิมบอดี้โครงสร้างความเดิมนี่เป็นหัวใจสำคัญของรถราคาแพงเลยรถนี่ต้องเดิมสนิทคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับบอดี้โครงสร้างทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับรอยขีดข่วนอาจจะมีบ้างแต่โครงสร้างหลักไม่มีชนไม่มีทำสีนะไม่มีชนไม่มีทำสีนี่คือจุดแรกจุดขายของรถคันนี้และก็อย่างที่สองก็คือในเรื่องของการบำรุงรักษาที่บำรุงรักษาถึงนะครับถึงในที่นี้หมายความว่าเจ้าของเดิมกล้าจ่ายเพื่อที่จะดูแลให้รถมีความพร้อมและก็สมบูรณ์ตลอดเวลา wow. ซึ่งคันนี้ก็เป็นรถอาจารย์ที่รู้จักกันอยู่ที่อุบลเข้าศูนย์มิลเลนเนียมออโต้ที่อุบลตลอดนะครับเข้าทีคือเช็คดีเช็คสมบูรณ์นะครับอย่างคันนี้ปลายปี22เช็คมาใหม่หมดระบบเบรกจานบิ๊กผ้าบงผ้าเบรกของเหลวทั้งระบบหมดไป 50,000 กว่าบาทแล้วก็มาก่อนที่จะมาตั้งขายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เซอร์วิสใหม่ไม่ใช่เป็นพวกโชคนะครับเนี่ยไม่สังเกตว่าตัวเบ้าหัวโชคเนี่ยคือเปลี่ยนโชคใหม่เปลี่ยนโชคใหม่เช็คระบบของเลี้ยวใหม่ทั้งระบบนะครับโชคคู่หน้านี่ก็หลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับนะเช็คมารอบล่าสุดก่อนมาตั้งขายนะครับพวกบูทพวกลูกหมากพวกลูกยางพวกหัวพวกโชคต่างๆนี่คือเซตมาพร้อมตั้งนะครับพร้อมตั้งนะครับหมดไป 30,000 กว่าบาทนี่คือมีประวัตินะคือรถกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อเขาก็จะขอดูประวัตินะครับประวัติว่าดูแลถึงหรือเปล่าซึ่งอันนี้มีการบันทึกข้อมูลบันทึกประวัติการบำรุงรักษาที่ศูนย์มิลเลนเนียมออโต้นะครับ BM อุบลนะครับแถวข้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ยางก็ต้องใช้ของดีอยู่แล้วนะครับใครกล้าขับ M Sport นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นมิชลินนะครับไพลอตสปอร์ตไฟยาวๆใช้อีกยาวๆสบายๆขับดีมากเพราะว่ารถคันนี้นอกจากได้รถที่บอดี้โครงสร้างสวยเดิมกิ๊บๆ
นะครับดูแลบำรุงรักษาที่ศูนย์ตลอดนะครับถึงตลอดนะครับเช็คแบบเช็คถึงอะไรไม่ดีเปลี่ยนออกนะครับของเหลวเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบช่วงล่างเซตมาใหม่ทั้งระบบยางมิชลินไพลอตสปอร์ตไฟท์นะครับใช้งานยาวๆแล้วก็เหมือนที่ผมบอกคือในตระกูล X1 เนี่ยนะครับเป็นรถยุโรปที่อาจจะให้ฟังก์ชันไม่ได้เยอะเหมือนกับซีรีส์อื่นไม่ได้ซีรีส์อื่นเพราะว่าอาจจะเป็นรถสไตล์แบบลุยๆหน่อยนะครับเป็นรถสไตล์ลุยๆหน่อยนะทุกอย่างโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับเป็นพุชสตาร์ทเนี่ยผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับหน้าปงหน้าปัดเนี่ยเป็นดิจิตอลอยู่แค่ตัวเลขใหม่นะครับที่เหลือเป็นอนาล็อกมันก็เป็นอนาล็อกถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับสำหรับรถปี5859นะครับตัว E84 ตัวนี้ 126,290 กิโลเมตรนะครับไม่มากไม่น้อยกลางๆมาดูที่ฟังก์ชันออปชันเหมือนที่ผมบอกไปคือตัวตระกูล X ตัวนี้ X1 ตัวนี้นะครับฟังก์ชันออปชันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ยังไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาแล้วก็เมาส์นะครับเมาส์ฟังก์ชันออปชันนะครับเหมือนที่เรียกว่าเมาส์เพราะว่ามันเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับเมาส์กดสั่งการนะครับฟังก์ชันออปชันมีดวงมีเดียนะครับเมนูเรดิโอในวิอยู่ตรงนี้ควบคุมอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับคืออาจจะไม่ได้พวงมาลัยอาจจะไม่ได้เบาเหมือนกับรุ่นใหม่ๆที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอาจจะมีหนืดมีหนักหน่อยสไตล์ของ X1 คือขับไปก็ใครว่าเลยยิ่งขับเร็วยิ่งหนักนะครับยิ่งขับเร็วยิ่งหนักนะตัวนี้และที่สำคัญมาถึงจุดนี้แล้วนอกจากที่ผมเล่าให้ฟังแล้วคือในเรื่องของสภาพรถที่บอดี้โครงสร้างเดิมสนิทบำรุงรักษาถึงและก็ในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของราคาเมื่อมันเป็นรถ second hand นะครับหรือว่ารถมือสองแล้วเนี่ยราคาถูกคุ้มดีคันนี้ผมขายแค่ 699,000 บาทนะครับ699,000 บาทกับรถที่สภาพการันตีได้นะครับสภาพการันตีได้ส่งประกวดได้กับบอดี้ความสวยความเดิมและก็ประวัติการบำรุงรักษา 699,000 บาทนะครับคันนี้เป็นรถอาจารย์นะครับเป็นรถอาจารย์เป็นรถครูที่ท่านเปลี่ยนเอารุ่นใหม่นะครับแต่เราคันนี้เป็นรถบุคคลไม่ใช่รถประจำตำแหน่งไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลขายได้ทุกเงื่อนไขนะครับขายได้ทุกเงื่อนไขซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีมีรถคันเก่าอยากจะมาแลกอยากจะมาตีเทิร์นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ได้เช่นเดียวกันคือด้วยสไตล์ของX1 ตัวนี้เหมือนที่ผมบอกไปฟังก์ชันออปชันอาจจะไม่ได้ให้ประตูไฟฟ้ามาเป็นรถสไตล์สายลุยหน่อยแต่กูดเอ็กต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็นะครับให้ดูนิดนึงนะครับให้ดูนิดนึงนี่ก็จะไม่มียางอะไรนะครับก็จะไม่มียางอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นยางลันแฟตนะครับเป็นยางลันแฟตอุปกรณ์ที่ติดรถมาเดิมทุกอย่างยังไม่เคยแกะใช้งานนะครับถุงมือนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินอิมเมอร์เจนซี่นี่เดิมๆนะครับก็เป็นที่เก็บของบางของแล้วก็รถหน้าหลังสวยเดิมเม็ดอาร์คมาร์คจุดนะครับตะคงตะเข็บไล่เดิมไม่มีการทำทรงทำสีไม่มีอุบัติเหตุนี่คือผมอยากจะมาอวดนะครับความสวยมารีวิวให้กับ FC ได้มองหาว่าเฮ้ยที่มงคลเองเราก็มีรถยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์เป็น BM วันนี้ก็ถือโอกาสเอา X1 ตัวท็อปนะครับตัวท็อปในเครื่องเบนซินนะครับตัวปลายโมเดลตัวสุดท้ายนะครับ E84 ตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนโฉมก็จะมาเล่าให้ฟังซึ่งข้อมูลน่าจะครบถ้วนในเบื้องต้นนะครับทั้งรุ่นรถปีรถสภาพรถประวัติรถและก็ราคานะครับฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งคันคุณภาพจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่เช็คใหญ่นะครับเช็คใหญ่เช็คความพร้อมมาพร้อมใช้พร้อมซื้อพร้อมขายนะครับสำหรับ X1 S18i M Sport 2.0 เบนซินล้วนนะครับเบนซินล้วนตัวท็อปตัวนี้นะครับรถพ.ศ.นะครับปลายโมเดลคือพ.ศ. 2015แล้วก็มาจดเอาปี59หรือว่า2016นะครับมันจะคาบเกี่ยวกันนะผมก็เลยบอกเพื่อความชัดเจน 699,000 บาทนะครับ 699,000 บาทได้ไปครอบครองไม่ผิดหวังไม่ต้องไปชงไปเช็คไม่ต้องกังวลอะไรละเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับมั่นใจเพราะว่าผมลองเองกับมือคันนี้นะครับทั้งระบบช่วงลงช่วงล่างเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับ 699,000 บาทสนใจก็คอนเฟิร์มหาสศักดาได้ที่0840369999นะครับ0840369999และจะได้เอกบัตรคันนี้ไปครอบครองไปดูแลขอบพระคุณครับ